ท่านผู้ชมครับกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับในศึก SMM เจ้ามวยไทยครับสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยท่านผู้ชมครับนี่เป็นคู่ที่4แล้วครับสำหรับคู่พลิกล็อกสุวิทย์ยิมกับยอดขุนพลมีมาลายิมนะกรรมการออกคะแนนให้ทางด้านยอดขุนพลชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48คะแนนทั้ง3เสียงครับมาดูคู่นี้กันเลยครับนิคมมุมแดงครับส่วนลุงโพทองเนี่ยมุมน้ำเงินกรรมการอัศราวุธพิลาวันเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับ3คู่ที่ผ่านไปนี่ต้องบอกว่ามันจริงๆนะครับโดยเฉพาะคู่ที่3ครับพลิกล็อกกับยอดขุนพลพลิกล็อกจริงๆครับแต่พลิกแพ้นะครับเดี๋ยวมาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่กันก่อนครับทางด้านนิคมมุมแดงนะครับชื่อจริงว่ากิตติศักดิ์วิเชียนครับมาจากศรีสะเกษนะครับชกมวยมาแล้ว58ครั้งชนะ42แพ้15เสมอ1อายุ16ปีนะครับไฟล์ล่าสุดนี้ชนะคะแนนปัญญาชัยสอเอกราชครับที่เวทีมวยจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีผู้จัดการชื่อว่าคุณสุริยะสำเภาครับเป็นมวยประเภทไฟเตอร์เตะหนักเข่าแรงครับส่วนรุ่งโพทองน้ำเงินนะครับชื่อจริงว่าวัชระนวลรุ่งนะครับมาจากบุรีรัมย์ชกมวยมาแล้ว61ครั้งชนะ46แพ้15ครับปีนี้อายุ18เท่านั้นนะครับไฟล์ล่าสุดนี้ชนะคะแนนดาวเด่นชอเกตวีนาครับที่เวทีมวยแห่งนี้แหละครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีผู้จัดการชื่อว่าคุณประดิษฐ์สฤทธิ์อภิรักษ์นะครับหรือเสียบู้เมืองเพชรแหละครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นครับถอยหลังไม่เป็นนะครับมุมน้ำเงินก็ถือว่าดุด้วยกันครับเป็นมวยที่ประเภทเข่าโหดเข่าแรงด้วยกันดูครับว่าใครจะตีเจ็บใครจะแทงลึกกว่ากันนะครับแต่เชื่อครับว่าคู่นี้นี่ต้องลุ้นกันถึงฎีกาแน่นอนครับครับความใหญ่ความหนานะครับอยู่ที่กางเกงแดงครับทางด้านนิคมบันดีเกษตรต้องมาดูกันครับว่าใหญ่แล้วจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับรุ่งโพทองซ้อมอยู่ค่ายมวยเพชรสุภาพันธ์นะครับของเสียผู้เมืองเพชรประดิษฐ์อภิรักษ์ครับก็เสียผู้เป็นทั้งผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะครับข่าวกับข่าวเจอกันหมดยกที่หนึ่งครับกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับยกแรกก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับชิงไหวชิงพริบกันอยู่นี่เป็นการถ่ายสดคู่ที่4นะครับนิคมวันดีเกษตรมุมแดงครับเจอกับรุ่งโพทองเพชรมณีรัตน์นะครับมุมน้ำเงินพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์นี่ดูสีหน้าสีตาของรุ่งโพทองครับฟอร์มล่าสุดนี่ทำผลงานได้ดีเลยครับชนะคะแนนดาวเด่นชอเกตวีนามาที่เวทีอย่างนี้แหละครับส่วนนิคมนี่ชนะคะแนนปัญญาชัยสอเอกราชมาครับที่ศรีสะเกษกระดูกการผ่านมวยในอยู่ที่รุ่งโพทองลูกนี้เตะวืดไปไม่โดนครับเตะวืดแล้วมีอมยิ้มด้วยนะเขินเขินไม่เจ็บแต่เขินมุมแดงนี่ขวานะครับน้ำเงินนี่การขวาออกครับถนัดซ้ายนี่ครับซ้ายพยายามจะเข้าไปก่อนเลยครับรุ่งโพทองก่อนแล้วก่อนแล้วตีไม่ได้นี่ก็เท่านั้นแหละครับจับในสู้เลยครับไม่กลัวไม่เกรงครับได้เปรียบช่วงชกจะประมาทกันไม่ได้นะแข้งขวามาโต้ขวาคืนยังทันกันครับโอ้โหแล้วดูครับทีปลิวเลยครับขยับเดินเข้าหาครับรุ่งโพทองนี่ครับอุ้ยแข้งซ้ายโอ้ยอัดเข้าไปเต็มๆนี่ครับมียับนำครับตามด้วยแข้งขวามีขยับหลอกก่อนด้วยครับนิคม
ครับยังไม่ออกขยับเข้าหาครับรอออกแข้งซ้ายครับสังเกตดูครับซ้ายยังติดบังเกมยังดำเนินเรื่อยๆครับไม่รีบไม่เร่งขวามาเหมือนกัน2เมตรครับคืนน่าจับเททิ้งลงไปดูจากรูปร่างแล้วทางด้านนิคมก็ได้เปรียบด้วยนะครับสูงยาวกว่าช่วงชกดีกว่าครับแข้งขวาอัดเข้าไปพยายามจะคืนพยายามจะโต้มาครับนิคมตอนนี้ถอยมาคุมๆบ้างแล้วครับต้องออกอาวุธสู้กันด้วยขยับหาครับนิคมจับได้ตีเข่าขวามีลูกขวางไว้ครับจัดคืนเด้งมาเน้นๆครับเม็ดนี้ยังทำกันไม่ถนัดครับแยกครับจังหวะนี้ครับต้องการความชัดเจนครับยกต่อไปยกนี้ดูชั้นดูเชิงไปก่อนนี่ซ้ายยาวจังหวะการเตะซ้ายของรุ่งโพทองนี่ก็ทำได้ดีครับออกซ้ายได้เนียนทีเดียวครับนิคมจะเอาคืนยังไงครับหมดยกซะก่อนครับเดี๋ยวมาว่ากันยกที่3น่าจะเห็นอะไรดีๆครับนี่ครับภาพช้ายกแรกครับน่าจะถีบหน้าเขาครับแต่พลาดแต่นี่โดนถีบยอดอกล้มลงไปจังหวะล้มนี่ไงท้องเลยครับต้องบอกว่าล้มทั้งยืนคู่นี้ต้องดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับยังเบียดกันอยู่ครับตอนนี้ขวานี่เป็นของนิคมครับส่วนซ้ายนี่รุ่งโพทองมาดูยกที่3ครับยกนี้ขึ้นมาเตะซ้ายก่อนเลยเตะลุดเตะหลวมนี่ระวังโดนลงโทษนะครับสำหรับนิคมเอาเลยครับเดินเข้าไปยัดเข่าเข้าไปอีกทีนึงครับพยายามจะล็อกเน้นๆก่อนนี่ครับกระทุ้งเข้าไปโอ้ยัดคืนไปต้องดูทีต่อทีครับขยับเข้าหานะครับนิคมเข้ามาโดนซ้ายหมัดมาอีกแหลมๆมาหรือยังครับแหลมๆจึกเข้าไปคนละเม็ดข้างล่างมาข้างบนคืนครับศอกขวายัดเข่าซ้ายเอาครับยังไงครับสร้างกำแพงคาแยกครับแยกยังช่วงชิงจังหวะกันอยู่ครับผู้นี้ซ้ายพลาดอีกแล้วครับดึงหลบได้สวยนะครับนิคมแต่เวลาดึงนี่ต้องดึงให้พ้นนะครับถ้ากะขาดนี่อาจจะโดนปลายคางเอาล่ะครับล็อกเข้ามาแล้วเสียบซ้ายเข้าไปโอ้โหเสียบนี่กันเน้นๆเลยเอ้าเสียหลักล้มโดนอีกเม็ดนึงเสียหลักเสียเหลี่ยมนี่โดนเลยครับเห็นชัดๆเลยครับจังหวะปักเข่าเข้าไปนี่คมตรงนี้ไม่รีบครับแล้วก็ไม่เดินหาด้วยครับรุ่งโพทองโดนเข่าเข้าอีกแล้วจับนายตีได้ไม่ได้โอ้แต่งตัวช้าแต่งตัวนานนี่ไม่ทันกินนะครับรุ่งโพทองโดนอีกทีนึงวงในเลยครับวงในรุ่งโพทองพยายามจะเดินเข้าไปแต่ก็โดนดักมาด้วยเข่าครับแกเดินและคิดช้าทำช้าไม่ได้นะครับจะเสียบต้องรีบเสียบจะแทงก็ต้องรีบแทงนะครับอย่าคิดช้าทำช้าครับขวามาพลาดซ้ายครับยังติดบังนิคมเดินครับขยับคู่ก่อนซ้ายมาติดฟังครับซ้ายครับโอ้ดอกนี้เต็มข้ออย่างดีมีสวนแข้งขวาโอ้โหซ้ายยาวก็ทำผลงานได้ดีครับเสียบจังหวะนี้ยัดเข้าไปคนละเม็ดศอกอีกทีนึงของแหลมๆของคมๆมาแล้วครับทั้งเข่าทั้งศอกเกมเริ่มจะเปิดเลยครับนักมวยทั้งคู่เริ่มจะจัดหนักใส่กันเดินเข้ามานิคมยังออกไม่ได้ครับนิคมช้าไม่ได้นะครับหมัดมาอีกครับแม่เดินช้าแล้วโดนครับโดนหมัดเข้าไปนี่ตาปิบๆเลยครับแข้งซ้ายล็อกครับเสียบซ้ายอีกทีหนึ่งยังไม่เต็มครับอ้าวโดนแล้วเอาคืนไม่ได้ด้วยครับหมดยกที่3แม่เดี๋ยวยก4สนุกแน่ครับนี่ครับดูจังหวะครับปักเข่าขวาเข้าไปโดนศอกโอ้โหหลับตาปี๋เลย
โดน2ไม่พอโดนแข้งซ้ายอีกครับจังหวะซ้ายยาวทำได้สวยงามครับรุ่งโพทองฟันอีกทีนึงเต็มๆครับดอกนี้โอ้โหโอ้โหจัดหนักจัดเต็มครับโดนเข้าไปเหมือนกันนะครับนิคมหน้าเปิดตาไม่ได้ครับรุ่งโพทองนี่อาวุธแกรอบตัวเลยมีทั้งศอกมีทั้งเข่าครับเอาละครับยกที่4ครับยกสำคัญครับเกมยังคู่ขี้สูสีต้องมาดูว่าเข่ากับแข้งซ้ายใครแน่กว่ากันครับนิคมเดินบดแล้วนะครับเริ่มจะเดินจับแล้วครับนี่แหละครับเดินไวแล้วครับนิคมล็อกแล้วช่วงนี้นี่เครดิตมวยเดินด้วยครับตีได้ไม่ได้ตีไปก่อนโดนแข้งขวาดูครับปวดหนักแล้วครับนิคมจับเข่าขวาก็ไม่ทีนึงเข่าซ้ายไม่อีกทียังดีครับมีโต้แข้งอ้าวโดนล็อกหักตีรุ่งโพทองว่ายังไงต้องมีคืนบ้างแล้วต้องมีคืนบ้างแล้วอย่าให้ได้กินฟรีครับซ้ายแบบนี้ครับต้องเอามาใช้เยอะๆครับเป็นจุดเด่นของเขาครับแต่ตอนนี้ที่คงนัดจุดเด่นของเขามาก็คือวงในครับถ้าเดินจับได้นี่โอ้โหรุ่งโพทองนี่ลำบากเลยครับอาชีพหลักครับจับแล้วขวาเข้าไปดันแล้วก็ตีไปอีกทีครับจะดิ้นจะโต้ยังไงครับรุ่งโพทองเดินต่อครับนิคมมันดีเกษตรโอ้โดนแข้งซ้ายรับไปเยอะครับต้องดูครับโอ้โหโดนซ้ายสกัดล้มลงไปอย่าลุกช้าครับเดินเข้าหาลุกแล้วซ้ายยาวอีกทีนึงลุกแล้วก็ต้องเดินต่อครับต้องทำงานครับอย่าอู้ว่าอยู่วงนอกนี่โอ้โหซ้ายของทางด้านรุ่งโพทองนี่แกทำดีเหลือเกินมีหมัดด้วยครับแข้งซ้ายทีนึงล็อกแล้วเสียบซ้ายโอ้แกหัวซ้ายแม่นทีเดียวครับหัวราคาเอาไว้เลยครับรุ่งโพทองฝีมือจัดจ้านทีเดียวเดินโอ้พลาดโดนเข่าต้องต่อเนื่องมานี้ครับต้องการความชัดเจนและความต่อเนื่องครับสำหรับทางด้านนิคมขยับขยับครับรุ่งโพทองแข้งซ้ายทีจังหวะการเตะซ้ายนี่แกสะบัดได้ดีครับนี่ครับซ้ายโอ้เดินช้าและโดนเลยครับซ้ายอีกแล้วครับพูดง่ายๆวันนี้บังซ้ายไม่อยู่ครับนิคมต้องแก้ให้ได้ครับเวลายังมีครับโอ้แกช้าลงไปแล้วครับนิคมขยับเดินขู่บ้างครับรุ่งโพทองไม่ออกเลยครับไม่เดินเลยครับนิคมจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าครับเพราะว่าเดินแล้วเดินเข้าไปรับแข้งซ้ายครับนี่ครับดูช้าครับซ้ายอีกทีนึงโอ้โหออกซ้ายแม่นครับครับเอานิคมว่าไงพยายามโต้พยายามเถียงตลอดครับหมดยกที่4ดูครับครับช้ายก4แข้งซ้ายเนี่ยลูกนี้พลาดไปโดนคืนมาด้วยเข่าครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับมาชมครับยกสุดท้ายยกที่5ยกสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายครับเป็นทางด้านนิคมเปิดเกมเดินครับวางแข้งขวาเข้าไปต้องเดินหนักแล้วครับเพราะว่าช้าไม่ได้แล้วตอนนี้แข้งซ้ายของรุ่งโพทองนี่แกเตะได้ค่อนข้างจะหนักแล้วก็แม่นครับยัดไส้เข้าไปครับแต่ไม่มีอาการเลยขยับขยับเข้าหาครับนิคมเอาหมัดตรงนี้ไม่โดนครับโดนแข้งซ้ายแทนครับวันนี้แก้ทางบังซ้ายไม่ได้ครับซ้ายของทางด้านรุ่งโพทองวันนี้ต้องบอกว่าเป็นซ้ายผ่านตลอดแล้วดูพยายามที่จะเข้าไปปั้มไปตีครับทำไม่ถนัดครับโดนซ้ายอีกแล้ว
ยังต้องลุ้นอยู่ที่หมัดครับโอ้ทุ่งโพทองสบายสบายเลยครับสีหน้าสีตานี่มั่นใจเลยครับยิ้มกลิ่มแต่ยังไม่แน่นะครับยังเหลือเวลาหมัดมวยนี่ไปประมาทนิดเดียวนี่แพ้ได้นะครับนิคมก็ช้าลงไปครับเหมือนจะสารภาพแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เดินซะแล้วครับสำหรับนิคมจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับแต่วันนี้นี่ครับกันแข้งซ้ายไม่อยู่แล้วโดนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันหมดนะครับนี่ครับยอมเลยครับก็เตะมันแข้งเลยครับโอ้ลูกบัวทองออกซ้ายแม่นทีเดียวนี่ครับมั่นใจแล้วรอสัญญาณระฆังอย่างเดียวครับก็พยายามทำเต็มที่แล้วสำหรับทางด้านนิคมครับแต่วันนี้นี่ลูกบัวทองเตรียมตัวมาดีเหลือเกินครับหมดยกสุดท้ายแล้วครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดครับมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับกรรมการพิทักษ์ทองแผ่ครับกรรมการสตาวุฒินะขออภัยนะครับก็ชูมือให้กับทางด้านรุ่งโพทองเพชรมณีรัตน์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนิคมวันดีเกษตรไปครับ